วัสดีค่ะคุณหมอหนูมีปัญหามาปรึกษานะคะคือเดือนที่แล้วหนูกับแฟนลองร่วมเพศกันทางประตูหลังหลังจากนั้นแฟนของหนูมีปัญหาคือตรงปลายอวัยวะเพศจะแห้งและเจ็บเวลาแข็งตัวจะเจ็บมากเวลาไม่แข็งก็จะมีอาการแห้งอย่างเดียวค่ะตอนนี้ใช้ยาคาเนสเทนครีมทาวันละ1ครั้งใช้มา2อาทิตย์แล้วดีขึ้นแต่พอหยุดใช้กลับมาเป็นอีกเป็นเพราะร่วมเพศทางทวารหนักไหมคะไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่ลองข้างหลังถ้าเราทดลองทำไปอีกเรื่อยๆจะเกิดปัญหาอะไรไหมคะถือว่าผิดปกติหรือเปล่าบางทีก็อยากลองแต่ถ้ามันผิดปกติจะได้ไม่ทำค่ะฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับติดเชื้อราที่อวัยวะเพศนะครับดังนั้นก็คือหมอกำลังสงสัยว่าเพราะว่า1มันบวมและเจ็บตอนแข็งตัวนะครับแล้วก็มันก็แห้งมากตอนที่ไม่แข็งตัวนะครับแล้วก็พอใช้คาเนสเต้นซึ่งเป็นครีมฆ่าเชื้อราเนี่ยแล้วดีขึ้นนะก็ดูเหมือนกับติดเชื้อราได้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าหมอกำลังสงสัยว่าหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วไปล้างเยอะหรือเปล่างั้นเราเจอหลายคนเหมือนกันก็คือว่าอยากสะอาดมากแต่มันก็น่าจะล้างนะคะก็ล้างธรรมดาแต่ไม่ต้องถือกับว่ามีโอ้โหสบู่มีสารทำความสะอาดเป็นพิเศษทำความสะอาดมากจนเกินไปเพราะเราคิดว่าโอ้โหเราอยากจะให้มันสะอาดสูงสุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยตรงบริเวณอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงด้วยนะครับก็คือว่าต้องมีเชื้อโรคอยู่บ้างนะครับล้างด้วยน้ำประปาธรรมดาก็พอนะครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะสะอาดได้แล้วนะครับลองดูวิธีนี้ก่อนนะครับแล้วอาจจะหายไปได้นะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราก็ไม่ได้ล้างด้วยสบู่ไม่ได้ล้างด้วยสารฆ่าเชื้อแรงๆอะไรแบบนี้มากมายนะครับแล้วมันยังเกิดอีกก็อาจจะเป็นได้นะครับที่อาจจะมีการติดเชื้อบางอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังลองได้นะครับก็ลองใช้ถุงยางอนามัยดูสมมติว่าลองไม่ทำแบบที่ล้างจนเกินเหตุเนี่ยนะครับแล้วมันยังมีปัญหาก็ใส่ถุงยางซะแล้วก็ลองได้หมอว่าก็จะแก้ปัญหาได้นะครับยิ่งผู้หญิงนะเราก็ไม่ได้บอกว่าในช่องคลอดนั้นจะต้องล้างส่วนคือผู้หญิงเรายิ่งเข้าใจเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโหมันเป็นช่องเป็นโพรงเข้าไปเขารับเป็นเราเราก็คงอยากจะล้างเยอะใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยให้คอนเซปต์เลยนะครับว่าข้างในไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าธรรมชาติสร้างมาสมดุลอยู่แล้วต้องมีเชื้อโรคมีทั้งเชื้อแบคทีเรียมีทั้งเชื้อราแล้วเชื้อเจ้าถิ่นประจำถิ่นใช่อยู่กันอย่างสมดุลนะครับถ้าเราไปล้างเยอะเนี่ยอาจจะเอาเชื้อบางอย่างออกมาและเชื้อบางอย่างที่มันมีอยู่น้อยอาจจะโตขึ้นมาสร้างปัญหาได้เช่นเชื้อรา